สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับงานไดโอรามาของมืออาชีพนะของพี่เอนะครับดารุมะนะครับผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบไดโอรามาก็เลยสั่งให้พี่เอทำฉากให้ผมหน่อยหนึ่งฉากนะครับก็ราคาผมจำไม่ได้นะว่าตอนนั้นสั่งทำพี่เขาราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นฉากประมาณว่าสงครามกลางเมืองนะครับสังเกตว่าจะเป็นตึกถล่มนะตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ35นะครับอาทิตย์นี้จะสังเกตว่าผมไม่ได้พาทำฉากนะเลยพามาดูฉากของมืออาชีพกันนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยเนื่องจากผมยังไม่หายดีนะก็เลยยังทำงานพวกนี้ไม่ได้นะครับก็เลยพามาดูฉากสวยๆนะครับของมืออาชีพกันตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ35สังเกตว่ารถกับมือผมมันจะเป็นสเกลที่ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนตึก3ชั้นแล้วตรงนี้เหมือนตึก2ชั้นนะแต่ก็เป็นซากแบบถล่มเป็นผลักปากทางนะครับก็เอามาวางประกอบฉากกับพวกรถฮุกรถอะไรพวกนี้รถตำรวจนะทำเป็นฉากเหมือนถล่มแผ่นดินทลายนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอย่างละเอียดกันว่ามีจุดตรงไหนที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงฝีมือของเราได้บ้างนะครับผมก็เอามาใส่แท่นแล้วนะก็วิเคราะห์จากฐานกันเลยนะครับฐานที่เขาใช้เป็นกรอบรูปสังเกตดูว่าจะเป็นกรอบรูปนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นโฟมหนาๆนะครับหนาประมาณนึงนะเพื่อให้เห็นเป็นความเด่นของมันแล้วก็น่าจะปิดผิวตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกกระดาษแข็งๆกระดาษหนาๆกระดาษชั้นอ้อยอะไรแบบนี้นะไม่แน่ใจนะผมอันนี้ผมประเมินตามสภาพที่เห็นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปูนปัตเตอร์ที่หักนะครับนะปูนปัตเตอร์ที่หักก็เอามาโรยแล้วก็น่าจะทำการแอร์บัดนะครับไล่โทนสีแต่สังเกตว่าโอ้โหเสาพี่เขาทำละเอียดเลยนะตรงนี้นะครับชั้น2สังเกตว่ามันจะมีลักษณะเหมือนเป็นแผงเหล็กด้วยตรงนี้ก็เป็นเหมือนตะข่ายเอามาทิ่มในปูนปัตเตอร์นะครับแนวคิดดีเลยทีเดียวนะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันในส่วนของข้างหลังเขาหมุนดูก่อนนะครับโอ้โหรายละเอียดดีทีเดียวนะสังเกตว่าหน้าต่างก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นน่าจะไม้จิ้มฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมากางให้เป็นเหมือนช่องหน้าต่างนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วก็ใช้นี่นะครับแผ่นพลาสติกใสมาตัดให้เป็นรูปแบบของกระจกไอเดียดีมากนะแล้วก็มีลายเท็กเจอร์ล้าวตรงนี้น่าจะเป็นปูนปัตเตอร์นะครับปูนปัตเตอร์นะเพราะเห็นเนื้อปูนปัตเตอร์นะก็คงเป็นการกั้นบล็อกใสแล้วก็หล่อนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนะที่ดีเลยทีเดียวแต่ระหว่างการเชื่อมของปูนปัตเตอร์น่าจะเป็นเหมือนพวกอีฟ็อกซี่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือประเมินด้วยสายตานะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเกรดของกันดั้มนะพลาสติกนะครับแล้วก็มีตะข่ายที่ไม่ใช่เหล็กนะน่าจะเป็นตะข่ายพวกของใช้แถวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะตะข่ายธรรมดาเรามาพ่นสีแต่ทำได้เหมือนมากเลยนะครับด้านหลังมาดูตึกที่2บ้างตึกสีเหลืองดูโทนสีดิโอ้โหสุดยอดเลยนะไล่นะครับคล้ายๆกันก็เป็นลักษณะปูนแต่ก็เป็นการดีไซน์นะครับที่เขาพามาวิเคราะห์นะมาดูคือก่อนที่เราจะทำฉากเองเนี่ยมันก็ต้องมาสังเกตการจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อจากของผู้ที่ทำอย่างช่ำชองอ่ะก็คือทำเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนะของพี่เอผมก็ได้อุดหนุนพี่เขานะครับเพราะพี่เขาทำสวยมากฉากสงครามเนี่ยสังเกตดูข้างในมีปลั๊กไฟมีรายละเอียดดีเทลมีโต๊ะเสาแหว่งด้วยมีเสาไฟอยู่ตรงกลางมีรั้วนะครับที่ทำเป็นลายแล้วก็เพี้ยนสีรายละเอียดงานดีนะครับก็คุ้มนะผมว่าคุ้มราคามากอ่ะเดี๋ยวผมลองเอางานหุ่นยนต์ผมมาวางดูเจ้าตัวไททันฟอร์นะเพราะมันสเกลผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันลองดูมุมสูงกันบ้างนะครับผมวางอยู่บนแท่นหุ่นเค้กนะเดี๋ยวลองเอาไททันฟอร์นะครับมาวางดูนี่นะผมคิดว่ามันน่าจะเนียนได้อยู่นี่นะครับขอหยับกล้องออกมานิดนึงตัวคนเนี่ยมันสูง 7.7 นะซึ่งมันจะสูงกว่าสเกล1ต่อ35นิดหน่อยนะครับแต่เอามาเนียนเข้ากับฉากได้ดีเลยทีเดียวนะนี่ผมก็เอารถสเกล1ต่อ36มาคว่ำตรงนี้อันนี้ก็เข้าไปชนอยู่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับนี่นะผมว่ามันก็เสริมให้เด่นมากเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าตัวไททันฟอร์คือ
เนื่องจากฉากมันใหญ่มากนะเดี๋ยวผมขอไม้บรรทัดวัดให้นะครับตรงนี้ก็1ไม้บรรทัดละประมาณ50ครับ50ซมความยาวก็ความกว้าง30ซมครับความสูงก็เกือบฟุตหนึ่งลึก1ฟุตสูง1ฟุตนะครับกว้าง50ซมเนี่ยก็เป็นงานคือเราหลักสำคัญของเดโอลามาก็คือจำลองยังไงให้มันคล้ายและมีความเหมือนเวลาถ่ายรูปมาให้มันเหมือนของจริงที่สุดนะครับก็เนี่ยนะพยายามศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตในอะไรเยอะๆนะครับผมก็ดูงานในอินเทอร์เน็ตเยอะนะทั้งภาพจริงแล้วก็เป็นงานของชาวต่างชาตินะครับคือเป็นคนที่พูดง่ายๆคือข้างคล้ายเลยแหละข้างคล้ายงานเดโอลามานะครับนะเพราะชอบมากเพราะมันเป็นงานที่เราไว้ใช้ระบายความเครียดหรือว่าทำเป็นงานอดิเรกก็ได้นะครับบางท่านก็ทำเป็นรายได้นะผมก็ทำสนุกไปก่อนนะครับยังไม่ทำเป็นรายได้นะนี่ก็เป็นฉากของพี่เอดารุมะนะครับมืออาชีพนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นฉากอะไรก็ติดตามชมนะครับวันนี้ก็เป็นงานฉากสวยๆนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆรายละเอียดงานในฉากนะครับวันนี้รายการซิกเก้นทอยลาไปก่อนสวัสดีครับ